ำนักพระราชวัง10มีนาคมพุทธศักราช2558พระราชทานเพลิงศพนายไพฑูรย์พรหมเหล่าน้อยเป็นกรณีพิเศษณเมรุวัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีวันพุธที่11มีนาคมพุทธศักราช2558เวลา16นาฬิกาพระราชทานเพลิงนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายไพฑูรย์พรหมเหล่าน้อยเพื่อทราบติดต่อขอรับมีเพลิงพระราชทานที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังไปปฏิบัติเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นทั้งนี้ให้จัดการตามหน้าที่และกำหนดวันตามรับสั่งอย่าให้ขาดเหลือถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับสั่งโดยหน้าที่ราชการแก้วขวัญประโชไทยผู้รับสั่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายไพฑูรย์ทุมโนน้อยซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนายไพฑูรย์ทุมโนน้อยได้ด้วยประการใดในสัมปรายภพคงจะมีความปราบรื่นซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลานๆขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เนื้อเกล้าเนื้อกระหม่อมเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวทุมโนน้อยครอบครัวบทจำปริและครอบครัวรังสิทานันท์อาลัยพ่อไพฑูรย์สองฝากสองฝั่งมหาสมุทรยังสุดกายกั้มเข้ากันพ่อไพฑูรย์อันเป็นที่รักจากไปเหมือนไกลเลือนลับนิรันดร์เลยผ่านวันคืนชื่นสุขกล้ำทุกข์เหลือรอยสุขสันต์สองฝากสองฝั่งไกลกันหมดวันหมดคืนชื่นอุราเคยร่วมสำรับกับข้าวพ่อเฝ้าประโลมห่วงหาเคยพูดเคยพร่ำจำนันจาเนื้อเพียงมายาทรงจำอยากย้อนสักเพียงแม่นาทีเนื้อแต่นาทีต้องเกิดน้ำสดับเสียงสำเนียงสงนำสองตาเอ่ยน้ำคว่ำพรายยกมือก้มกราบรูปพ่อวันวานหนอยังกราบตักหน้าใจหายเสียงพูดเสียงคุยกลับกลายเหลือเพียงทูบไฟเย็นกองนับแต่นี้ไม่มีแล้วกายพ่อดวงจิตลูกทดท้อแสนเศร้าหมองทอดตัวก้มกราบน้ำตานองตึกตรองวันเก่าครั้งเยาว์วัยอันพระคุณของพ่อมีต่อบุตรนั้นมากสุดจะประมาณเกินฐานฐานนี้เป็นดั่งพรหมดั่งพระอรหันต์อันเกรียงไกรเป็นผู้ให้ผู้ปลูกฝักรักนิรันดร์
ามพ่อพรากจากไปไกลสุดฟ้าดวงวิญญาณสถิตสถิตไหนใจโศกสันแสนเหี่ยวหาอาลัยรักผูกพันอยากหวนวันก่อนเก่าให้เนานา